ในความเชื่อมีความเชื่อว่ามันคือทุกสิ่งทุกอย่างอะคำว่าองค์ทรพนมันจะต้องมีเบสิกพื้นฐานมาจากถ้าเราเคยไปทำงานในองค์กรอะไรก็ตามเราจะต้องไม่ยึดติดกับ job description จริงๆเหมือนเยอะนะพอลงตัวปุ๊บเนี่ยบอกได้เลยว่าเหมือนกับคนเกษียณเลยอัญชลีกาญจนาจิตกรเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนทำอาหาร Play Chef นะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีคอนเซปต์ The School You Can Eat Your Kids Assignment จริงๆการทำอาหารเนี่ยมันเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งเป็นทั้งศิลปะแล้วก็เป็นทั้งวิทยาศาสตร์เขาเรียกอะไร Edutainment กึ่งการเรียนและการศึกษาเชฟเป็นโรงเรียนที่สอนทำอาหารสำหรับทุกคนในครอบครัวผู้ที่มาเรียนก็จะมีความสุขสนุกสนานในการทำอาหารและในการรับประทานอาหารผัดเลยเป็นเหมือนห้องครัวสำหรับครอบครัวแต่มาอยู่นอกสถานที่จากบ้านของเด็กๆและผู้ปกครองก็เหมือนเป็นห้องทดลองขึ้นใหม่ที่หนึ่งเด็กๆ ก็สามารถนำมาประยุกต์ไปใช้ในครอบครัวได้เริ่มต้นน่าตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่7 8ขวบคือเติบโตมากับครอบครัวที่ทำธุรกิจแบบ entrepreneur คือเป็นธุรกิจร้านขายยางรถยนต์เล็กๆแถวๆวงเวียน22ห้องเรียนหรือห้องเล่นของเราเนี่ยก็อยู่ที่ร้านยางแล้วก็จะวิ่งเล่นปีนป่ายยางแล้วก็ช่วยคนงานทำนู่นทำนี่บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีการแบบซื้อของให้ขายซื้อมะม่วงเป็นแบบเป็นหลัวๆเป็นกิโลเยอะๆเลยมาให้ขายแล้วก็พอโตขึ้นมาก็ช่วยงานอยู่ในร้านแล้วเสร็จแล้วด้วยความที่ที่บ้านเนี่ยมีคนงานเยอะเราก็จะมีห้องครัวมีครัวที่มีแม่ครัวทำกับข้าวสำหรับเลี้ยงคนงานประมาณ30คนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้เห็นช่วงชีวิตก็จะได้เห็นการทำอาหารมาตลอดทุกมื้อเช้ากลางวันเย็นนั่งรอรับประทานแล้วก็ไปช่วยทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆณเวลานั้นเนี่ยคืออยากทำอะไรที่เราชอบอะแต่ก็อยู่ภายใต้พื้นฐานของประสบการณ์ได้ประยุกต์เอาวิชาศึกษาศาสตร์คือการวางแผนการเรียนการสอนเนี่ยมาปรับปรุงใช้ได้เรียนรู้ในเรื่องของการตลาดจากการที่เราได้ทำงานด้านศูนย์การค้ามาก็มาปรับปรุงใช้แล้วทำงานด้านไฟแนนซ์มาก็มาปรับปรุงใช้คือทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเคยฝึกงานในโรงอาหารหรือภัตตาคารในต่างประเทศที่ทำอาหารให้กับนักศึกษา 3-4 พันคนอย่างเงี้ยเราก็ไปทำงานพาร์ทไทม์มาแล้วเราก็ได้รู้ระบบของมันหลายๆเรื่องอะค่ะก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เกือบทั้งหมดเลยมันเริ่มจากเราทำโรงเรียนสอนศิลปะปุ๊บมาได้ระยะหนึ่งก็เริ่มมีความคิดกับเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนกันว่ามันมีวิชาอะไรอีกบ้างที่มาช่วยให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการเสร็จแล้วหลังจากทำข้อมูลกันก็เริ่มรู้ว่าวิชาการทำอาหารเนี่ยโอ้โหมันให้ประโยชน์มากมันให้ประโยชน์ในหลายๆด้านไปพร้อมๆกันด้วยซ้ำนะคะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เด็กได้เห็นการทดลองมันเหมือนเป็นแลบอยู่ในตัวเลยคือเด็กต้มน้ำแล้วเสร็จแล้วยังไงอ่ะมันเกิดความร้อนขึ้นอย่างเงี้ยค่ะความร้อนกี่องศาถึงน้ำทำให้น้ำเดือดมีการตวงอาหารก็ได้เรียนคณิตศาสตร์มันก็เลยทำให้เราแบบเห็นเด็กๆได้เรียนรู้ก็เริ่มทำข้อมูลมากขึ้นแล้วก็เริ่มจัดทำหลักสูตรเนื่องจากครูแมวจบมาทางด้านศึกษาศาสตร์อยู่แล้วก็รู้วิธีว่าเราจะจัดแผนการเรียนการสอนได้อย่างไรแล้วเราก็เลยเริ่มคิดหลักสูตรขึ้นมาหาข้อมูลจากต่างประเทศว่าเขาเคยมีหลักสูตรแนวนี้ไหมปกติมันก็จะเป็นคัริคูลัมอยู่ในโรงเรียนทีนี้เราก็เลยมาโฟกัสมันมากขึ้นเป็นโรงเรียนเฉพาะทางไปสำหรับเด็กแล้วก็เปิดสำหรับผู้ใหญ่ด้วยในเวลานั้นมันเป็นโรงเรียนที่เปิดขึ้นมาน้อยมากคือเรามองเห็นว่าตรงนี้มันเป็น differentiate คือแล้วเป็นกลุ่มเฉพาะก็มันก็มีความเสี่ยงตรงที่ว่ามันจะมีกี่คนล่ะที่แบบสนใจของเรานะคะแต่เนื่องจากเราเห็นแล้วว่ามั่นใจว่ามันให้ประโยชน์เยอะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยที่ให้ประโยชน์กับเด็กสูงสุดเชื่อมั่นว่าลูกค้าในอนาคตหรือผู้ปกครองก็น่าจะเห็นตามนั้นด้วยใส่ผักคะน้าเขียนลงไปเลยค่ะ
เวลาเราทำตลาดเราก็จะแบบเริ่มให้เป็นข้อมูลว่าเรียนแล้วได้ประโยชน์ยังไงเรียนแล้วก่อให้เกิดอะไรได้บ้างอันนั้นค่ะเราก็จะเน้นเรื่องประโยชน์ในเรื่องของทฤษฎีในการเรียนรู้ว่าในเด็กช่วงไหนเรียนแล้วได้อะไรผัดเลยค่ะให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลา2ช้อนชานะเป้าหมายกลุ่มลูกค้าคือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการซื้อคอร์สเรียนก็คือผู้ปกครองซึ่งโดยมากจะเป็นคุณแม่ที่จะเป็นผู้มาหาข้อมูลให้ลูกๆเรียนกับณปัจจุบันเด็กเริ่มมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของครอบครัวของพ่อแม่มากขึ้นเด็กเริ่มมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองว่าอยากเรียนอะไรมากขึ้นตอนนี้คนตัดสินใจก็เริ่มหันเหมาเป็นเด็กมากขึ้นด้วยอย่างณปัจจุบันเนี่ยวิชาด้านการอาหารเนี่ยเด็กๆ เริ่มสนใจเองอันเนื่องมาจากอิทธิพลของทีวีแล้วก็ออนไลน์ทั้งหลายที่เด็กแบบได้ดูแล้วเด็กดูแล้วก็เด็กชอบพอชอบปุ๊บเขาก็เริ่มร้องเรียกของคุณพ่อคุณแม่ว่าเขาอยากเรียนก็มาเองก็มีค่ะแล้วเอ้ยอร่อยว้าวได้แล้วสาขาแรกเราก็เปิดขึ้นที่เสรีเซ็นเตอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเสรีเซ็นเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นศูนย์การค้าแรกที่เริ่มทำ education เป็นศูนย์รวมการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยเราก็มองเห็นแล้วว่ามีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วประมาณหนึ่งที่หลังจากที่เราเปิดโรงเรียนศิลปะก็เลยคิดว่าเราก็เปิดเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารใช้ชื่อในเรื่องแรกเริ่มเมื่อ12ปีที่แล้วว่า Kids in the Kitchen เสร็จแล้วพอศูนย์การค้าได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงมีการรีโนเวทศูนย์ค้าใหม่เราก็ได้ทำโรงเรียนขึ้นมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น Play Chef มีคนนึงเรียนภาษาคนนี้เรียนทำอาหารคนนั้นเรียนดนตรีมันก็สลับกันได้มันก็สนุกกันไปไงมาอยู่นี้เป็นเหมือนกับเป็นบ้านหลังที่2เลยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าครั้งไหนที่เด็กได้ปั้นแป้งทำพิซซ่าอย่างเงี้ยไม่มีเด็กคนไหนมองไปทางอื่นเลยจากแป้งผงๆเนี่ยเขาก็สนใจว่ามันจะเปลี่ยนมันออกมาเป็นนวดเป็นแป้งพิซซ่าได้ยังไง